ไม่ห่างไปไหนวันละทั้งวันคืนทั้งคืนที่มีโยมให้เนื้อหอมต้องพลัดพรากจากพี่ไปขอเพียงได้อยู่ใกล้ไม่หวั่นไหวจับปากขอกอดน้องทั้งคืนทั้งวันไม่ห่างไปไหนวันละทั้งวันคืนทั้งคืนที่ไม่ยอมให้เนื้อหอมต้องพัดพาจากที่ไปขอเพียงและได้อยู่ใกล้เธผมจะเป็นงานบุญขายบัตรเขาเรียกว่ารอบหวานแต่จริงๆค่ำคืนนี้ไม่ได้ขายบัตรนะท่านเจ้าภาพบอกใจดีนะครับครับผมให้ร่วมสนุกกันนะครับยังไงก็คอยรักษากติกากันด้วยและคอยฟังนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีรอบพิเศษทางเจ้าภาพระบุขึ้นมาก็เปิดโอกาสช่วยกันอำนวยโอกาสตามนั้นนะครับครับผมทำนี้ก็เคลียร์ไว้ที่กันก่อนเดี๋ยวกลับขึ้นมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับตอนนี้นะมีเสียงกระซิบมาแล้วนะครับว่ารีเควสต์มาหรือไงเดี๋ยวรอบต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวมิรานักรำลงไปเป็นผู้ชมซะก่อนนะครับเพื่อจะจัดพิเศษให้กับแม่ครัวหนึ่งรอบนะครับแม่ครัวของทางพี่น้องแมลนนะครับประชาชนได้ยินเสียงนี้แล้วขยับเข้ามาใกล้ๆนะจ๊ะรอบนี้รอบพิเศษจัดให้กับแม่ครัวโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งดูแล้วระยะทางเดินทางจากครัวมาเวทีนี่พอสมควรแล้วก็ที่สำคัญการจราจรค่อนข้างจะคับคั่งพอสมควรเลยในวันนี้ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวอำเภอบ้านแหลมรวมถึงพี่น้องที่เดินทางมาจากหลากหลายสารทิศนะครับยังไงก็ค่อยๆทักทายกันไปนะครับคุณหน้าคุณตากันหลายท่านเลยนะครับทั้งครอบครัวของคุณเนื้อมานิดนะครับของเจเล็กวัดหนองบัวก็ติดตามมาให้กำลังใจกันนะครับพบกัน2คืนติดต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนึงนะพรุ่งนี้คืนพี่อ้วนมาเรื่อยๆมาในวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมพี่อ้วนจากโพธารามนะครับทีมงานถ่ายทอดสดนะครับพี่นาซิการนะครับพี่ไก่ด้วยสวัสดีทุกท่านพี่หมอณด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านกันด้วยผ่านการถ่ายทอดสดไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กเลยผมเรียกถูกไหมถูกครับถูกครับผมนะถูกนะเอาแม่ครัวเข้ามาใกล้ๆนะครับรอบนี้จัดพิเศษให้กับแม่ครัวนะครับผมตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกันก่อนเลยจ้าเชิญจ้าแม่ครัวจ้าไปหมดอะไรนะไม่น่าพี่ก็กลับมา
ว่าวิไลประกาศนาเข้าพรรษาเทศกาลคอยพี่ก่อนไม่นานจะกลับบ้านกรุงไกลพี่คนมักรอกไม่เคยคิดโลกทำใครก็เพราะพี่รังและปังใจเป็นสาวประไทยอยุธยาความหลังเจ้าสังทองเท่าไรก็ไม่อยู่ก้มหน้ากราบลาครูตั้งวงใหม่ใจวังเวกกำเท่าแต่ปางก่อนย้อนกลับมาทมแกล้งโยดจวงดวงนักเลงดึงตลาเข้าหาตลาดูตัวอย่างองค์คุริมานตอนนี้ทั้งชีวิตขออุทิศให้กับลูกแล้วในกระดูกหลังผมถูกเมียทิ้งวางสิบนิ้วคอยมาลองวันนี้พร้อมผมขอทางต้องสารสั่งทองบ้างเพื่อคนนี้มีแต่กรรมขอทางสงสารสังพองบ้างคนคนนี้มีแต่กรรมแล้วก็ต่อเรื่องจังหวัดแตงมาเอ้าน้ำมันแพงหน่อย